3 4 5 6 7 8 9โอ้โหกองบักใหญ่บักเตสัตว์สวัสดีครับผมบักเคสาติฉันบักเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องมาพี่น้องกลับมาแล้วก็ต้องมาตอกมันนึ่งมันกองหน่อไม้เฮากองใหญ่ขนาดโศกกระโศกเกือบเอามาบ่รถเอาตั้งหน้ารถเอาตั้งกลางแล้วติดเกือบตุ๊กไอ้แห่งหันอยู่มือหน่อสูงสุ่มหน่อใหญ่หน่อแบบนี้นำแต่หน่อแบบนี้เริ่มสีบุคคลเห็นแล้วเนาะบุคคลเห็นแล้วมาแบบนี้มาแต่งซอยกันพี่น้องจ้ามาปอกซอยอยู่เรื่อยคนเดียวไปหาซอยนี่ไป8 โมงกว่าเผื่อกลับมาเผื่อนู่นนี่นั่นตอนนี้10 โมงกว่าเลยจ้ะคนละเมนพี่จะออกไปส่งไปช่วงบ่ายๆเพื่อนนะบอกพี่นะบ่ายสองเนาะเด็กๆก็กวนขนาดเนี้ยห่วยเอาอยู่บ่อเล็บนี่เอาอยู่บ่อคอนฮะฮะฮะพี่น้องจ๋ามันมีหมามีแมววนแต่ว่าบอกเคสติ๊กยังสีเอาไปล้างอยู่เด้อบ่ได้ว่ายันพี่น้องบางคนเพิ่นว่าโอ้ยหมาแมววนแบบนี้นะยังสีเอาไปล้างอยู่ล้างส่งน้ำถูกแล้วก็ใส่ซึ่งเลยหลายน้ำอยู่เพราะว่าบางทีมันก็เลอะเลยเพื่อแต่งอีกครับต้องมาแต่งมานั่นอีกไม่นอโป่งก็ใช้ได้เลยนะต้องมานั่งแต่งอีกจะได้สวยๆเนาะมานั่งอีกกับพื้นเนาะกับสีที่บ้านกับสีแบบนี้ละถ้าในบ้านหันก็ไม่ได้ให้ขึ้นหรอกจ้ะปิดประตูไว้คุณพ่อนะเฮียยักว่าโอ้ยเอาอยู่บ่หูนี่ฮะเอาอยู่เอาพี่เล็กกินไปเลยทำตัวนี้เอากินไปกินไปพี่น้องมาเล่นน้ำกันได้เด้อหมากับแมวบ้านสติ๊กเขาหยอกกันเด้อแต่ไอตัวใหญ่น่าจะหยอกรุนแรงเนี่ยหยอกรุนแรงยังเอาตีนน่ะส่งตีนประกบไว้ไอ้ดิ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 คาบเลยไอ้ดิพี่เล็กอย่าทำน้องน้องแห้งตัวน้อยโยกคืนไปทั้งตัวเลยเด้เนี่ยเนี่ยบอกว่าอย่าหยอกน้องนั่งลงเร็วๆมีตัวนึงก็สิวนๆแบบนี้แหละกระยอมจะกินอะไรรักเขานี่นี่หยอกกันมาหนอนแบบนี้เอาเว้นไว้ก็หนอนสั้นๆแบบนี้สั้นๆแยกไว้ก่อนเจ็บมือหรือมือเจ็บเปิดแล้วมือหนูบอกได้ไปขึ้นมาข้อเด้อสติ๊กทักบอกพี่น้องที่สั่งเขามาเมื่อวานตอนแรกว่าสิส่งให้มือนี้โอเครู้สึกว่าขึ้นต้นไม้เลยมันปวดขานิดๆกับพอถึงกำแพงจ้ะแต่ว่าเออบ่ขึ้นดอกมือนี่เพราะมือเว้นพักขาจากมือกับพอถึงกำแพงหรอกจ้ะเพราะว่าไปหาหน่อไม้ได้เนาะแต่ว่าขึ้นต้นไม้เนี่ยบ่เคลนว่าปวดขาขึ้นไปแล้วมันเก่งเลยจ้ะยืนอยู่บันไดหรือยืนอยู่กิ่งตะข้อแบบนี้ก็เลยพักจากมือมือนี้ถ้าพี่น้องทักมามือนี้หันรับออเดอร์ไว้คือเก่ามืออื่นเนี่ยไปขึ้นแน่นอนไม่ขึ้นบ่ได้ก็สิให้คนไปขึ้นให้มืออื่นค่ะพักจากมือก่อนเนาะโอ้ยน้องแบบนี้น้องว่าให้เผาซุปให้กินแน่พอนะผมมีเวลาพี่น้องจ๋าบอกเพียงชาวเต็กผมมีเวลาไอ้ก็เข่าเลยช่วงนี้SU เมนูง่ายๆข้าวเจ้าผัดกระปุงกระเพราไข่เจียวไข่ดาวไปถ้าซุปหน่อไม้นะคะต้องมาเผาขั้นตอนมันหลายเมนูซุปหน่อไม้นะคะผมมีเวลาไว้ง่ายไปบ่ได้กินดอกสติ๊กกับเมนูหน่อไม้ช่วงนี้จะหาอยู่แหละหาให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละพี่น้องขอเมนูจะเบิ่งเมนูบ่ได้เอ็ดให้เบิ่งเลยจ้ะช่วงนี้เอ๊ะตําก็พี่เล็กมาแม่มาแม่ไปนั่งหน้ากล้องเลยแบบนี้เห็นแต่หลังน้อยๆเห็นหูแบบนี้มาหวะพี่โชว์ตัวอย่างยูฮันค่ะไม่ได้โลขนาดนั้นเด้เข่าเลยเด้
ปอกแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปแต่งอีกจ้ะค่ะแต่งเอาที่มันแก่ออกเล้าไว้ง่ายกันเล้าจะได้โลบได้ง่ายน้องแล้วคนก็ว่าบอกเพนเซอร์ติขายของกันจะขายทื่อเกิดประมาณนี้แหละเอาได้ถือว่าได้แต่ก็อาจจะได้บ่ถึงกับมันก็ได้สนิทเอาแล้วนั่นเลยขายยังก็ขายคือโคตรถึงนางเสียงอยู่บ้านมีรายได้สนิทเอาแล้วแหละโอ้ไม่ได้หาหน่อไม้ส่งแค่พี่น้องกันถ้าที่ให้ดีก็ก็ไล่ให้หลายๆในถึกใจครับถ้าผมมียอดไลค์เนี่ยนับมือสิขายน้ำไม่เพลงเด้อถ้ากดไลค์ให้สิขายถือแบบนี้เลยงามน้ำไม่กับเฝ้าฮะจริงหรอมันเบิดงามด้วยน้ำบอกกินเนาะโอเคสติ๊กออกมาก็มีคนเข้าไปหาต่อได้น้องสวยๆอยู่เนาะกำลังเข้าไปมันมีแต่บอกเพียงสติ๊กได้หาได้ลืดได้คนหาไปได้ไปกันไปหลังทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นห้องปอกมันห้องมันดังนึงละป้าดขึ้นปอกไว้กองเอเล่ขึ้นมาเสียงขึ้นทวงตรงรอยที่บอกเคียนเสาติ๊กแต่งไว้ถ้าเป็นแบบนี้เสาติ๊กก็สิเล้าเราอันเขียวๆมันออกจะได้สวยงามแต่งข้อแต่งงานอีกได้จับรูเนาะแปะซาวกันเลยน้ำบกปีปอกเอาน้ำหนักออกมาค่ะบัก40-50 โลแต่ปอกแล้วไม่เหลือชักโลก็มาสติ๊กกับไข่ต้มกินไข่ต้มกับไปเลยบางมือกับไปกินก๋วยเตี๋ยวง่ายทำสองเท่าเลยเนาะลูกกระเทือนเข้ามาแต่งตัวไปโรงเรียนไปกินโรงเรียนต้องไปเอ็ดน้ำพริกเด้อคุณมือนี่พี่น้องถามหาเลยเก็บผักเก็บพริกเพิ่นหละเก็บพริกพริกขายที่ก้านน้องก็เลยจะเข้าป่าหน่อยมาไม่ดอกกับบุมีมีเอ็ดน้ำให้น้ำนานี่แหละพี่น้องน้ำหยาเอ็ดน้ำคันให้คันนาไปสัตว์เลยบ้านเฮากระสำนี่ละยามเวียกให้นาตากล้าก็ได้เราเคียงก็สบายใจได้ตัดหยาละยังพีกันนาโคกไปเลยเด้อฝนกับโบถึงกับหลายแห่งทีแต่กับพอจะมีน้ำพอจะมีน้ำแต่ก็ดีกว่าบางพื้นที่ที่ยังแดงอยู่เลยเฮ็ดก็ออกเด้น้องเพิ่นไปเพิ่นก็พอได้หยาได้กินกันอยู่เด้เออมันทำบ่หลายหมุนเฮ็ดดินจ้ะสติเขาบ่ได้ไปไกลเลยเอาหน่อไม้เอาบ่คอก่อนสิมันทั้งหมดงามเลยบ่คอทั้งหมดไวเท่านั้นบ่ย้วยนะย้วยนะที่นี่คือมันสุกมันหล่นงอมมันงอมย้วยว่าซะมันงอมเธออยู่บ้านไหนบ้านนี่ทำไมเธอใช้คำว่าย้วยถ้าเธอว่าคำว่าย้วยแล้วเธอต้องแปลด้วยนะถ้าไม่โบราณกระดึบกระดึ่มฟังไม่ออกนะย้วยว่าสันสีวายนะพี่น้องมันสีสุพูดนะสีวายแล้วมันก็หล่นซิมพี่น้องบอสั่งภายในอาทิตย์นี้แต่ก็บอได้กินเลยเด้อบอกข้อเด้อบอกไว้ก่อนเด้อผ่านอาทิตย์นี้ไปแล้วมาให้ทักมาก็ว่าเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วมันบ่ตอบซ้ําสติ๊กค่ะมันเบิ้ลแล้วฮะเบิ้ลแล้วบ่ว่างน้ํานี่แล้วหล่นน้ําเบิ้ลตะข้อนี่ผ่านไปอาทิตย์นี้บ่มีแล้วเด้อจ้ามีนะพี่น้องบางคนเพิ่นกะเพิ่นมาเพิ่งมาเบิ่งคลิปแบบนี้นะบางเพิ่นผ่านไป2เดือนมาเบิ่งคลิปแล้วก็สั่งแบบนี้โอ้ยเบิ้ลแล้วพี่น้องเบิ่งแน่ว่าคลิปนานๆซําได๋3เดือนที่แล้ว1ปีที่แล้วก็ว่าต้องเบิ่งคลิปมาต้องเบิ่งด้วยได้ว่าเพิ่งปล่อยบอกเลิกปล่อยนานแล้วไปโอ้ใช้เวลาอยู่ได้เดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องเบิ่งทีตอนเฮาแพ็คเนาะบอกเคนเนาะเพราะว่าเอาจิ้มๆก็หลายขั้นตอนแบบนี้ก็ไปล่างแล้วก็ไปเรียงใส่ซึ่งรังไฟ1อ่ะแต่งมันหยังแม่นจ้ะขั้นตอนครับ
เอามาเบิ่งอีกทีตอนแพ็คแล้วพุ่นเลยเนาะว่าเขาสิได้จักโลไม้ของเรานึ่งได้ที่แล้วจ้าสองสั้นพุ่นเด้อบัดนี้เฮาสิทำการซีนหรือแพ็คมาลุ้นกันว่าสิได้จักโลเนาะจ้าเดี๋ยวแพ็คแล้วจะใช่นับให้เบิ่งเด้อได้จักถุงโอเคมามานับกันจากแพ็คเรียบร้อยละ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ถุงถุงลูกพี่น้องแบกมา2ซอบมาแต่งมาปองเหลือเท่านี้เหมือนกองพุเจ้งเพ่งอยู่พุฟาดใน13ถุงจ้าแม่ละวะแม่นเพิ่นสิแล้วโอ้ยจักโมงแล้วนี่บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งแต่เช้าเพิ่นแล้วบ่ายโมงครึ่งส่งบัดนี้เพิ่นไปส่งอีกแต่ที่แน่ๆหาออเดอร์มื้อนี่ค่ะบ่พออาเจ้าได้บ่พอสติก็ค้างไว้มื้ออื่นจังเอาไปส่งให้เพิ่นเนาะเอาเท่าที่ส่งได้ก่อนจ้ะของเมื่อวานนี่9 13เป็นเท่าไหร่22โล3เจ้าละ10โล8โลนี่จ้ะเอาบัดนี้สิลาพี่น้องไปส่งของแล้วเด้อจ้ะส่งหน่อไม้มื้อนี่ค่ะหน่อไม้เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าอุ้ยข้างหลังฉากทุ่งนาเขียวงามงามเด็ดขนาด